วันนี้เราจะมาทำเมนูที่ชื่อว่าแกงเขียวหวานฮะพริกแกงนะครับซึ่งเราสามารถไปซื้อในตลาดสดได้นะครับแม่ค้าก็จะมีการแบ่งขายตัวนี้หรือถ้าเกิดสะดวกนะฮะไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เนื้อไก่เราหั่นมาละนะครับใส่อกไก่ในการเป็นพวกเกี่ยวกับผักนะครับในการใส่เข้าไปนะครับน้ำปลาเกลือด้วยนะครับนิดหน่อยนะครับเพิ่มความมันนะครับก็คือตัวกะทินะครับเราจะใช้กะทินะครับซึ่งถ้าเกิดจะไปซื้อตามตลาดก็บอกแม่ค้าคั้นมาสดๆเราไม่สะดวกก็สามารถใช้กะทิกล่องได้นะครับเพื่อเพิ่มความหอมก็คือตัวใบโหระพานะครับก็ตกแต่งสีสันด้วยพริกเรามาทำกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับเราจะทำการผัดนะครับพริกแกงกับกะทิก่อนนะครับใส่กะทิเข้าไปสังเกตว่ากลิ่นจะหอมโชยเข้ามาเลยนะฮะทีนี้เราก็จะใส่ใช้หมดเลยตัวนี้ทำให้รสชาติกลิ่นเริ่มหอมละจากนั้นนะครับจะใส่ไก่ลงไปนะครับเนื้อไก่ลงไปเลยไม่ยากนะครับเหมือนผัดไก่พอเติมน้ำขึ้นไปผัดความหอมของกะทิกับเครื่องแกงเนี่ยมันเข้าไปในเนื้อไก่ละก็จะไม่ทำเชิงแบบว่าเป็นต้มแบบจานะฮะแกงเขียวหวานคลุกคลิกแล้วกันต่อมาก็ใส่อันนี้คือมะเขือนะครับเราหั่นเราแช่น้ำเกลือไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่แช่เนี่ยสีมันจะคล้ำๆนะฮะใส่เข้าไปแกงคลุกคลิกมะเขือเนี่ยสุกช้าหน่อยนะครับให้มันสุกพอประมาณนะครับไม่ต้องสุกมากนะครับโรยเกลือเข้าไปเพื่อความกลมกล่อมปรุงความหวานด้วยน้ำตาลนะครับหอมมากเลยนะฮะปรุงน้ำปลานะฮะเพิ่มรอให้มันสุกก่อนนะครับสักครู่เดียวตอนนี้อาหารเริ่มสุกแล้วนะครับสุดท้ายนะครับให้เราตกแต่งความสวยงามด้วยพริกนี่ไปนะครับแล้วก็ใบโหระพาปึ๊บแบบนี้จะไม่ใส่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหี่ยวไปนะครับถ้าใส่ใบโหระพาปั๊บเนี่ยกลิ่นมันก็จะออกมาเลยความหอมเลยนะครับแล้วก็สังเกตว่าตัวเนี้ยสีแดงเราใส่ไปปั๊บเนี่ยก็จะมีสีสันที่สวยงามนะครับโอเคถึงเวลาตักใส่จานนี่คือแกงเขียวหวานพร้อมเสิร์ฟนะครับทีนี้เรามาชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงเรามาลองชิมดูกับข้าวนะครับนะฮะอร่อยไปได้เลยแกงเขียวหวาน